สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับวันนี้นะครับผมจะต้องสอนลูกเทรนทั้งหมด4คนนะครับ3ชั่วโมงเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเวลาที่ผมสอนเนี่ยตัวคนสอนเนี่ยแคลอรี่เผาไปเท่าไหร่นะครับยังไม่ต้องนับของลูกเทรนนะเอาแค่คนสอนเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มนับด้วยนี่เลยครับนาฬิกาสำหรับวัดชีพจรโดยตรงเลยวัดแคลอรี่จากชีพจรของเราโดยตรงเลยนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเนี่ยสอน3ชั่วโมงประมาณ4คนตัวคนสอนเผาไปกี่แคลมาดูกันเอาแล้วนะเริ่มวัดแล้วนะนี่เริ่มวัดแคลอรี่แล้วนะประมาณนี้น่าจะประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูระหว่างทางว่าผมเผาไปเท่าไหร่ไปครับ20 2 3 4 5 8 6 7ไปแบบ8 9 10 10 10 11 12 8 3ทำไปสิบห้าไหมสิบหกสิบเจ็ดไหมสิบแปดสิบเก้าไหมยี่สิบสามพี่แปดสิบแปดสิบแปดระดับไหนโอ้สอนเสร็จไปแล้ว1คนขนาดนี้เผาผ่านไปนี่เลยครับ160แคลนี่แค่คนสอนนะสำหรับลูกเทนก็คูณเอาเองแล้วกันว่าเผาไปเท่าไหร่นี่แค่1คนเองนะเดี๋ยวรอดูต่อไปกันสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3ชั่วโมงลูกเทรน4คนมาดูกันครับเผาไปกี่แคลอรี่นะครับคนสอนแน่ครับยังไม่ต้องดูลูกเทรนหรอกครับนี่เลยครับ3ชั่วโมงคนสอนเผาไป600กว่าแคลอรี่นะครับผมนี่แหละครับนี่เลยเป็นคำตอบได้ที่ว่าทำไมผมสามารถทรงหุ่นไว้แบบนี้ได้ประมาณเกือบตลอดทั้งปีเลยนะครับต่อให้ไม่มีการแข่งขันก็อาจจะมีไขมันเพิ่มมานิดนึงล่าสุดที่ไปวัดก็16% นะครับไขมันในร่างกายซึ่งตอนแข่งขันนี่ประมาณ 7% นะครับนี่แหละครับนี่เป็นสูตรที่ว่าทำไมผมถึงทรงหุ่นไว้ได้เพราะว่าใช้ชีวิตประจำวันที่นอกเหนือจากการออกกำลังกายให้มากขึ้นแอคทีฟขึ้นนะครับแค่นี้พลังงานมันก็เผาผลาญไปเยอะแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปนอนแล้วไม่ไหวง่วง